สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมประตูอัตโนมัติกันนะครับเป็นบอร์ดคอนโทรลของประตูอัตโนมัติยี่ห้อนี้นะครับเข้ามาศึกษาหลักการตรวจซ่อมกันนะครับเป็นกรณีศึกษาอย่างเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้ถอดออกมาเรียบร้อยนะครับก็ด้านหลังกล่องตรงนี้นะครับข้างใต้ก็จะมีรอยระเบิดนะครับร่องรอยการระเบิดพอถอดมาปั๊บเราก็รู้เลยว่าเสียแน่นอน 100% นะครับกับตรงนี้ก็เป็นภาคสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งนะที่ค่อนข้างจะเสียหายอย่างหนักมากนะครับก็มีหลายตัวคลิปนี้ออกตัวไปก่อนนะไม่แน่ใจว่าจะหาตัวรัดทานแล้วก็ทรานซิสเตอร์พวกนี้ได้ไหมนะครับก็ต้องมาเวิร์กทูเดากันนะครับว่าจะเป็นเบอร์ไหนค่าไหนนะครับมาไล่วงจรกันประมาณนี้นะครับก็ขอให้รู้ว่า IC เบอร์ไหนก่อนนะครับดีที่ IC ยังไม่ระเบิดนะส่วนตัวรัดทานตัวอะไรเราก็ค่อยว่ากันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมจะถอดแค่ตัวมอสเฟตนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ตัวรัดทานแล้วก็ไล่ตัวที่ขาดนะครับที่ขาดที่ระเบิดนะเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้พาตัวนี้น่าจะระเบิดแล้วล่ะนะครับน่าจะขาดแล้วเท่าที่เราเห็นนะแล้วก็มีทรานซิสเตอร์อีก 1-2 ตัวตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรเราก็ดู IC ก่อนที่แน่ๆน่าจะ IC เสียแล้วนะครับ IC น่าจะเสียแน่นอนนะครับคงไม่ต้องลองอะไรนะครับบางทีเนี่ยผมจะยังไม่เปลี่ยน IC นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะกรณีนี้มานะครับมอสเฟตระเบิดแน่นอนนะครับเพราะว่าดูจากด้านล่างตรงนี้นะเนี่ยมอสเฟตนะระเบิดแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามอสเฟตระเบิดตัวรัดทานตัวนี้ก็ต้องระเบิดด้วยนะครับพอระเบิดเสร็จIC ตัวนี้ก็น่าจะไม่รอดครับ R ตัวนี้ก็ไปด้วยนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็ระเบิดด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือแกะเลยนะครับถอดแกะออกมาก็เดี๋ยวผมแกะออกมาเสร็จดูวงจรดูอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ลองสั่งแล้วก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็มาตรวจซ่อมกันอีกทีนึงนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่จัดการตัวเสียเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับมีมอสเฟต1ตัวนะครับก็คือ Q1 นะแล้วก็มีตัวรัดทาน R10 โอห์ม R10 นะครับตัวนี้ประมาณ22โอห์มนะครับแล้วก็ตัวรัดทานตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยนะครับก็ประมาณสักไม่ถึงโอห์มนะครับ 0.1 0.2 โอห์มนะครับแล้วก็ R ตัวนี้ประมาณ 1K นะครับแล้วก็หลักๆเลย ICPWM นะครับแล้วก็ทรานซิสเตอร์2ตัวนี้1กับ2ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะช็อตระเบิดอย่างรุนแรงนะครับก็น่าที่จะขากลางนะครับขากลางที่เป็นไฟเข้า300โวลต์เนี่ยช็อตเข้าที่ขาเกตนะครับแล้วก็ผ่านตัวรัดทานวิ่งย้อนกลับมาที่ IC แล้วก็ทรานซิสเตอร์2ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็มาดูว่ามีเบอร์อะไรบ้างแล้วก็อาจจะดูวงจรนิดหน่อยนะครับเราจะได้ไล่วงจรได้ถูกต้องด้วยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมประกอบติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังไม่ใส่เจ้าตัวมอสเฟตเราวัดสัญญาณพันก่อนว่าทำงานได้ไหมนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมี IC ตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้นะแล้วก็ตัวรัดทานตัวนี้22โอห์มนะครับแล้วก็ตัวรัดทานตัวนี้ 1K นะครับแล้วก็ตัวรัดทานตัวนี้ประมาณสัก 0.2 0.3 โอห์มนะครับประมาณนี้นะก็ทันเตอร์อีก2ตัวครับ1กับ2นะครับส่วนวงจรเบอร์เราค่อยดูกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าทำงานได้ไหมนะครับ IC ตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้ก็จะปล่อยสัญญาณพันออกมาที่ขา8ขานี้นะครับขา8ขานี้นะก็ปล่อยผ่านออกมาที่ทันเตอร์2ตัวนี้เป็นตัวได้เป็นอะไรก็ว่านไปนะครับแล้วก็ส่งมาที่สัญญาณส่งมาที่ขาเกตขานี้นะครับอ่ะลองดูครับตรงนี้เป็นกราวนะตรงนี้เป็นกราวนะครับตรงนี้เขาจะลงกราวนะหรือไม่เราก็จับกราวตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ได้นะลองดูครับเดี๋ยวผมก็จะจับกราวตรงนี้นะเราเปิดเข้ามาเลยนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดไฟเข้ามาลองดูนะครับ3 2 1เรียบร้อยนะเปิดแล้วเปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็วัดไฟก่อนว่าเข้าไหมดูที่มิเตอร์นะครับตอนนี้ไฟเข้าที่318โวลต์นะครับขาเกตนะครับวัดที่ขาเกตเลยขาเกตเราจะเห็นสัญญาณขึ้นลงๆนะครับอันนี้คือปกติเขาทำงานได้แล้วน่าจะทำงานได้นะครับเราเปลี่ยนครบไปหมดเลยครบชุดเลยนะครับนี่นะลักษณะสัญญาณพันจะเป็นลักษณะนี้นะครับขึ้นลงๆนะครับเป็นไฟสลับก็ได้นะครับกระแสสลับนะลองดูครับกระแสสลับนะนี่ครับประมาณนี้นะคราวนี้เราวัดขาที่3เป็นขาไฟนะครับเดี๋ยวค่อยดูวงจรนะอันนี้เขาจะรับเป็นขาที่3นี่เป็นขาสตาร์ทนะครับเขาเรียกว่าเป็นขาสตาร์ท V in นะเขาจะรับแรงดันไฟสูง300โวลต์จากตรงนี้มานะครับตรงนี้คือ300โวลต์นะ
นะครับ3เรโวลต์นะแล้วก็ผ่าน R 1 2 3ตัวนะครับจนสุดท้ายก็เหลืออยู่ประมาณสัก13 14โวลต์นะครับก็มาสตาร์ทให้ IC ตัวนี้ทำงานจากนั้นเมื่อ IC ตัวนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะมีอีกขดนึงจากหม้อแปลงตัวนี้ครับส่งมาที่ไดโอดตัวนี้นะครับไดโอดตัวนี้ก็จะส่งแรงดันไฟเสริมขึ้นมาครับถ้าทำงานได้นะแต่ตอนนี้ที่เราเห็นก็คือจะเป็นลักษณะสวิงไฟสวิงอยู่นะครับอันนี้สำหรับคนที่ซ่อมใหม่ๆนี่อย่าสงสัยนะครับว่าทำไมไฟไม่นิ่งนะว่าทำไมไฟไม่นิ่งแล้วไฟขึ้นๆลงๆอย่างนี้นะครับถ้าซ่อมบ่อยๆวงจรลักษณะนี้อันนี้เป็นไฟสตาร์ทครับนี่คือไฟสตาร์ทนะบางทีอาจจะเป็นไฟหลายแล้ววนครับวิ่งเข้ามา IC ตัวนี้ตรงหรืออาจจะลดแรงดันลงไปนะครับอันนี้เป็นไฟสตาร์ทส่วนนี้เป็นไฟชุดเสริมนะครับเป็น AUX นะเป็นออกเป็นไฟเสริมเขาเรียกว่าไฟเสริมนะครับที่จะมาเลี้ยง IC อยู่ที่ขาน่าจะขาที่ผมไม่แน่ใจขาที่7นะขาที่7นะครับเนี่ยเป็นขาที่7นะเนี่ยขาที่7ประมาณ10 12โวลต์แล้วขา8ก็ส่งสัญญาณพันออกไปนะครับเนี่ยส่งพันออกนะครับแล้วก็จะมีชุดอีกหลายตัวอยู่วงจรนะครับเราค่อยไล่กันนะตอนนี้ถือว่าทำงานได้ตามปกติแล้วนะครับน่าจะทำงานได้แล้วนะนี่ครับก็เดี๋ยวผมใส่มอสเฟตเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าทำงานได้เราค่อยมาดูวงจรอีกทีนึงนะครับมาไล่ในทฤษฎีกันอีกทีนึงผมพาซ่อมในส่วนปฏิบัติไปแล้วนะครับแล้วค่อยมาละเอียดในส่วนทฤษฎีอีกทีนึงนะครับเพื่อเป็นความรู้ต่อยอดกันนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ทำการวัดสัญญาณพันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทำการติดตั้งเจ้าตัวมอสเฟตหรือว่าpower mosfet หรือว่าเป็นสวิตชิ่งหลักก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเรียกกันนะตัวนี้ทำหน้าที่อะไรตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นสวิตนะครับตัดต่อไฟ300หรือว่าไฟ400กว่าโวลต์ตรงนี้นะครับ300กว่าโวลต์นะที่อยู่ใน C 450โวลต์เนี่ยผ่านหม้อแปลงครับเขาก็จะไหลผ่านหม้อแปลงแต่ยังครบกราวไม่ได้ก็จะอยู่ที่เจ้าตัว power mosfet ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นสวิตนะครับสวิตเปิดออนทีนึงเนี่ยก็จะครบกราวนะครับก็จะมีออนออฟออนออฟตามเจ้าตัว IC พันตรงนี้นะครับIC สัญญาณพันตรงนี้นะเขาจะส่งสัญญาณพันมาให้เจ้าตัวมอสเฟตตัวนี้ออนออฟออนออฟนะครับผลที่เขาตัดต่อหรือว่าสวิตชิ่งหรือว่าสลับนี่ครับหรือว่าเราจะเรียกว่าออนออฟก็ได้ทีออนทีออฟก็ได้นะครับก็จะทำให้มีแรงดันส่งออกมาทางด้านขั้วหรือทางด้านขดเซคันดารีนะครับด้านนี้อาจจะเรียกว่าเป็นไพรมารีนะครับภาษาไทยก็จะเป็นปฐมภูมิถ้าด้านนี้ก็จะเป็นทุติยภูมินะครับไพรมารีเซคันดารีนะครับหม้อแปลงชนิดนี้นะครับจะเป็นหม้อแปลงลักษณะก็คือ step up หรือว่า step down นะครับก็จะมีหลายแบบนะแต่ตัวนี้จะเป็นหม้อแปลงลักษณะ step down นะครับ step down นะก็ไฟเข้า300โวลต์นะครับแรงดันออกตัวนี้ก็จะต่ำมากกว่า300โวลต์นะครับไฟเข้าเป็นกระแสตรงนะแต่เวลาไฟออกก็จะเป็นกระแสสลับนะครับจากนั้นครับเมื่อออกเป็นกระแสสลับแรงดันต่ำๆนี่อาจจะเป็นประมาณสัก20โวลต์25โวลต์อะไรประมาณนี้นะผมสมมตินะเขาก็จะผ่านไดโอดนะครับ1 2 3 4 5ตัวนี้นะครับ2 3 4ตัวนี้นะครับออกเป็นไดโอดเพื่อเรียงกระแสให้เป็นกระแสตรงนะครับกระแสตรงเท่าไหร่ล่ะเราก็ดูที่จุดเอาต์พุตวงจรของเขานะครับก็จะเป็นตรงนี้จะเขียนบอก5โวลต์15โวลต์24โวลต์ไฟที่เขาต้องการนะครับก็ประมาณนี้นะ5โวลต์ไปทำอะไร5โวลต์ก็เลี้ยง MCU เป็น IC microcontroller 15โวลต์นี้ผมไม่แน่ใจอาจจะเลี้ยงรีเลย์มั้ยนะครับอาจจะไปส่งรีเลย์24โวลต์ครับ24โวลต์ก็ส่งกลับมาที่ชุด power drive ตรงนี้นะครับเขาก็จะได้ไอ้เจ้าตัวมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์แบบไหนก็ว่านไปนะครับเนี่ยชุดนี้เป็นชุดได้มอเตอร์นะคอนโทรลมอเตอร์อีกทีนึงนะครับก็ชุดนี้ก็จะส่งสัญญาณมาให้มอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็จะทำการหมุนซ้ายหมุนขวานะครับหมุนสโลว์หมุนเร็วอะไรก็ว่านไปตามโปรแกรมของเขานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายบางรุ่นบางเครื่องก็จะมีLEDนะครับเป็นอินดิเคเตอร์หรือประมาณว่าเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเครื่องพร้อมทำงานก็เป็น LED 3สีนะครับ2สีนะมีสีแดงกับสีเขียวนะครับแล้วก็อยู่หน้านี้ก็จะมีปุ่มเทสกดเทสตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงสีเขียวประมาณนี้นะครับก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองดูครับคราวนี้ว่าจะทำงานได้ไหมก็อันดับแรกเราก็ไม่ต้องดูอะไรมากนะครับเปิดปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วก็ดูที่หลอดไฟตัวนี้เลยว่าหลอดไฟตัวนี้ติดไหมนะครับ LED ตัวนี้ติดไหมก็ลุ้นกันครับผมก็ต่อเสร็จแล้วก็ลองดูครับถ้าทำงานไม่ได้ก็อาจจะระเบิดไปเลยนะครับหรือไม่ก็แรงดันไม่พออะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าอยู่ที่อุปกรณ์ที่เราจะใส่ว่าเราใส่ได้ถูกต้องค่าเดิมของเขาไหมนะครับหรือว่าใกล้เคียงที่สุดไหมประมาณนี้นะลองดูกันครับเรามาทดลองกันดูนะครับแต่ว่าการต่อการซ่อมอะไรต่างๆเราก็ต้องผ่านชุดการระเบิดของเราเหมือนเดิมนะครับปักการระเบิดนะ3 2 1
เรียบร้อยนะครับติดแดงตรงนี้นะติดแดงเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้แดงตัวนี้ก็น่าจะหมายความว่าสแตนบายพร้อมทำงานนะครับแล้วแต่รุ่นเขานะผมลองกดเทสดูครับกดเทสดูนะกดเทสตัวนี้น่าจะเป็นปุ่มเขียวไหมประมาณนี้ครับเทสละถ้าเทสเสร็จมอเตอร์ก็น่าจะหมุนถ้าเราต่อมอเตอร์ต่ออะไรนะครับเนี่ยประมาณนี้นะน่าจะระดับนี้ประมาณนี้น่าจะใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวนะแยกไปก่อนเดี๋ยวช็อตนะครับถ้าเราจะอยากจะเช็คดูว่าแรงดันที่เขาเขียนมาถูกไหมถูกต้องไหมผมก็ไม่แน่ใจนะก็ลองดูครับตรงนี้ก็ต้องระวังหน่อยคอมมอนอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับตรงนี้บอกว่าบวก5โวลต์ได้ไหม5โวลต์5โวลต์ไปเลยนะครับอันนี้15โวลต์ครับ15โวลต์เหลือประมาณ13โวลต์ตรงนี้24โวลต์จะเป็นไงลองดูซิ24โวลต์ประมาณนี้24โวลต์15โวลต์นี่อาจจะไม่ได้หรืออะไรเราก็ว่ากันไปนะครับอาจจะประมาณนี้แหละน่าจะใช้งานได้แล้วแหละนะครับปิดก่อนนะเรียบร้อยน่าจะสำเร็จสมบูรณ์แล้วนะครับคราวนี้ก็มาดูวงจรนะครับมาดูวงจรแล้วก็ดูอะไหล่กันหน่อยนึงนะครับอะไหล่ที่เปลี่ยนไปนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็จดๆไว้หน่อยนะครับจดๆเตือนตัวเองนี่แหละนะครับประมาณนี้นะก็ผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับก็มี IC นะครับโชคดีที่ IC ไม่ระเบิดนะที่เรายังเห็นอยู่นะครับเห็นเบอร์5841นะครับเป็น ACPWM นะครับแล้วก็ R10 ประมาณ22โอห์มแล้วก็ R8 0.5 โอห์มนะครับ R8 เนี่ยผมหาไม่ได้ผมหาได้เท่านี้ผมก็ใส่เลยนะครับตัวจริงๆเขาอยู่ตรงไหนเนาะหาไม่เจอละตัวจริงๆเขาไม่ได้ค่านี้จะเป็นค่าต่ำๆนะครับหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วต้องขอไปนะครับแล้วก็เจ้าตัว R chip นะครับ R chip ประมาณ 1K นะครับมองเห็นค่าอยู่นะครับที่สำคัญอยู่ที่ Q2 กับ Q3 นะครับก็ตามโค้ดมาเขานี่เป็น 1P แล้วก็ 2F นะครับ2ตัวนี้จะเป็น NPN กับ PNP จะสลับกันแต่การทำงานก็น่าจะเป็นไดโดยประมาณนี้นะครับแล้วก็ MOSFET เบอร์ตรงเขา3569นะครับก็ตัวนี้ผมเห็น 2F แต่ 1P นี่ไม่เห็นครับก็เลยคนไปคนมาก็เลยน่าจะคิดว่าเป็น NPN กับ PNP นะครับก็น่าจะเหมือนกับเครื่องเชื่อมโดยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดวงจรเครื่องเชื่อมหน่อยนะครับคล้ายกันนะเนี่ยตรงนี้เป็นวงจรเครื่องเชื่อมนะครับก็จากด้านซ้ายมือนี่ผมเป็นแผงตั้งมานะเป็นแผงตั้งมาแล้วก็ส่งสัญญาณมาก็เหมือน ICPWM ตัวนี้แหละครับส่งมาแล้วผ่านทรานซิสเตอร์นะครับ2ตัวนี้2เบอร์นี่แหละนะครับแต่นี้เขาใช้เป็น8050กับ8550อะไรประมาณนี้ครับ8050กับ8550 2เบอร์นี้เป็น NPN กับ PNP นะครับถ้าหาไม่ได้จริงๆถ้าระเบิดทั้ง2ตัวผมก็จะใส่เบอร์นี้แหละครับที่เป็น J3Y อะไรประมาณนี้นะครับ J3Y หรือ J2Y อะไรประมาณนี้ใส่เข้าไปเบอร์นี้นะครับ2เบอร์นี้ก็น่าจะขับสัญญาณอะไรได้เหมือนกันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ต้องลองดูครับถ้าบางครั้งไม่ได้ก็ต้อง work to draw กันประมาณนี้นะครับทรานซิสเตอร์เขามี2ชนิดเท่านั้น NPN กับ PNP นะครับแต่ลักษณะนี้เขาน่าจะเป็นตัวขยายสัญญาณนะครับก็คือวงจรไดอะไรประมาณนั้นนะครับก็ตัวไหนเอ่ยก็คือตัวนี้นะครับตัวเล็กๆตัวนี้นะเนี่ย2ตัวนี้นะครับเหลือตัวนึงไม่ระเบิดตัวนึงแตกไปก็เลยเปลี่ยนเลยลองดูนะครับลองค้นไปค้นมาในเน็ตก็ได้นะครับแล้วก็ตัวพวกนี้นะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูในวงจรนะครับไปดูในวงจรกันนะใน data sheet นะครับส่วนหลายท่านถามว่าเอ๊ะผมไปหาวงจรหาอะไรได้มายังไงนี่ก็คือเป็น data sheet ของ IC เขาครับไม่มีอะไรเลยนะครับพอเป็น IC มาผมก็เปิดเบอร์เนี่ยเบอร์ SG5841 นะครับอักษรตัวหน้าไม่มีนะ IC ตัวจริงเขาไม่มีก็จะมี5841พอเป็นเบอร์นี้ก็ลองไล่ขาดูอะไรต่างๆนานานะครับเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นอะไรเป็น IC อะไรก็ว่านไปมีรายละเอียดนะครับประมาณนี้ก็ดูรูปของเขาครับรูปวงจรนะรูปวงจรนี่ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเพราะว่าผู้ผลิตผู้ที่เขาขาย IC เนี่ยเขาก็จะเป็นไกด์ไลน์มาให้ครับว่าคนที่จะเอาไปใช้คนที่จะนำซื้อไปใช้นี่จะออกแบบวงจรอะไรยังไงนะครับเขาอาจจะไม่ได้บอกเบอร์มีอะไรบ้างยังไงนะครับก็นี่เลยตัว IC นะครับ IC ตัวนี้อย่างเช่นขาเกตเนี่ยขา8เนี่ยในวงจรนี่เขาต่อตรงๆมาเลยครับแต่ของเรานี่เขาต่อผ่านทรานซิสเตอร์2ตัวที่ระเบิดไปถึงตัวเนี่ยทรานซิสเตอร์2ตัวนี้นะครับเขาต่อผ่านตรงนี้นะก็เหมือนวงจรเครื่องเชื่อมนะครับจากนั้นเนี่ยมอสเฟตตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับแล้ว R ตัวนี้ครับ R ตัวนี้จะต่ออยู่ที่ขา
ขาที่3ขาซอสนะครับเนี่ย R ตัวนี้ก็คือ R ตัวนี้เลย R ค่าทำต่ำครับประมาณ 0.1 โอห์ม 0.2 โอห์มอะไรก็ว่านไปนะครับ R ตัวนี้จะส่งจะทำหน้าที่ส่งกระแสครับส่งกระแสในที่นี้ก็คือเอาแรงดันตัวคอมครับเพื่อไปแปลงให้เป็นกระแสให้รับรู้ว่ากระแสไหลมาเท่าไหร่เซนแรงดันเซนกระแสเท่านั้นเอง R ตัวนี้คือตัวนี้นะครับส่วนเจ้า 1K คือตัวนี้ครับ 1K ที่ขาดคือตัวนี้เวลาที่เขาระเบิดเขาช็อตครับขาที่3เนี่ยขาตรงกลางเนี่ยครับขาเนี่ยขาที่3เนี่ยจะได้รับแรงดันไฟ300กว่าโวลต์ครับก็จะวิ่งแรงลงมาเลยครับแรงแล้วก็เข้า IC ด้วยขา8ยิงเข้า IC แล้วขาส่วนนึงก็ลงมาตรงนี้ครับเลยทำให้ตัวนี้ขาดช็อตระเบิดไปเลยรุ่นระเบิดเลยนะครับแล้ว IC ก็ไม่เหลือด้วยประมาณนี้ถ้าตัวนี้ระเบิดนะโจตัวนี้คือสัญลักษณ์ MOSFET นะครับแล้วตัวนี้อีกคราวนี้แล้วในวงจรเนี่ยจากขา8เนี่ยเขาจะต่อตรงๆเลยครับต่อตรงๆมาแต่ในวงจรเราเนี่ยจะมี R อยู่22โอห์มก็คือ R ตัวนี้R ตัวนี้22โอห์มต่อที่คาเกตถามว่าถ้า R 22โอห์มต่อที่คาเกตเนี่ยผมไม่รู้จักเบอร์ใส่อะไรได้ผมก็ใส่5โอห์ม10โอห์มไปได้ครับอันนี้เขาต่อตรงก็ใส่ได้แล้วก็ใส่ตัวต้านทานเข้าไปนะครับนั้นก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วก็เป็นมอสเฟตตัวนี้มอสเฟตเนี่ยเอาเบอร์อื่นใส่ก็ได้10N 60ก็ได้นะครับ10แอมป์นะครับใส่เบอร์ไหนก็ได้ให้ทน600โวลต์แล้วก็5แอมป์10แอมป์ใส่เข้าไปส่วนความพิเศษของ IC ตัวนี้ก็จะมี Vin ครับ Vin เนี่ยจะต่อมาที่ R 1ตัว R Start รับแรงดันไฟ300ครับแต่ในวงจรเขาเนี่ยตัวนี้ตัวจริงเขา3ตัวเลย1 2 3นี่ครับ1 2 3รับไฟ300นะแล้วก็จนมาถึงขาที่3นะครับก็เหลือประมาณ13 14โวลต์ก็จะสวิงไปสวิงมานะครับเมื่อทำงานได้แล้วเนี่ยเมื่อทำงานได้แล้วเขาก็จะมีแรงดันเสริมเข้ามาที่ผมเรียกแรงดันเสริมนะก็คือไอ้เจ้าตัว VDD ตัวนี้ครับเนี่ยแรงดันเสริมนะแรงดันเสริมนี่ก็คือนี่คือหม้อแปลงอีก1ตัว1ขดอยู่ในเนี้ย1ขดอันเนี้ยจากหม้อแปลงออกมาเป็นตัวท่านเป็นไดโอดครับเป็นไดโอดเป็น R แล้วก็เป็น C นะครับในตัวจริงคือตัวไหนคราวนี้จากหม้อแปลงออกมาเป็น R ตัวนี้นะครับเป็น R ก่อนเป็นไดโอดแล้วก็เป็นคาปาซิเตอร์แล้วคาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็ค่อมแรงดันไว้ก็ประจุแรงดันไว้ครับก็ต่อเข้าที่ขาในเอ่ยขา7นะครับขา7ก็เป็นแรงดันไฟตรงนี้มาแล้วก็ขา2ครับฟีดแบ็คนี่ก็จะต่อจากออปโต้นะครับออปโต้ตรงนี้เราไล่ได้เลยครับเราไล่เลยนี่ออปโต้อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็วิ่งมาปั๊บวิ่งผ่านนี่เข้าที่ขา2วงจรเขาจะเขียนอย่างนี้บอกเป๊ะเลยนะครับประมาณนี้นะเนี่ยลักษณะนี้ครับเราก็ลองไล่ดูอาจจะไม่ตรง 100% นะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับตรงนี้เราดูจากวงจรเราก็รู้แล้วว่าตัวไหนเป็นหน่วยแต่ตัวที่ผมไม่รู้คือเนี่ย RI อะไรเนี่ย RI หรือ R1 มันคืออะไรบางทีเราไม่รู้ครับอย่าง SCNS SEN อะไรเนี่ยเราไม่รู้ครับเราก็เปิดดูใน data sheet ครับใน data sheet ของเขาก็จะบอกเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนลักษณะนี้ครับลักษณะนี้นะนี่ครับนี่เลยนะมี feedback มี Vin อันนี้เขาบอกว่าถ้า resistor ตัวนี้ต่ออยู่ที่ลงกราวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ความถี่เป็นตัวนี้เขาก็จะว่าไปเราก็แปลไปนะครับอ่ะโดยสมบูรณ์แล้วนะครับโดยสมบูรณ์แล้วนะก็ดูวงจรนะครับวงจรก็จะเป็นตัวช่วยตัวบอกนะครับตัวช่วยตัวบอกทำให้เราซ่อมงานได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปนะครับอันนี้คือวงจรโดยรวมของเขาที่เป็นมาตรฐานมาเลยนะครับก็ลักษณะการต่อวงจรนี้ก็จะเป็นไฟแบ็กคอนเวอร์เตอร์ลักษณะนี้นะแล้วก็ชุดนี้ครับชุดนี้เป็นไดโอดแล้วก็มี C มี R เป็นพวกแคมเปอร์อะไรประมาณนี้อยู่ตรงไหนนี่ครับไดโอด RC ก็ครบหมดแล้วครับอันนี้ที่แปลกกว่าเขาหน่อยก็คือมีทรานซิสเตอร์2ตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับนอกนั้นก็ครบแล้วนะครับไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้นะครับแต่เขาจะไม่ได้บอกว่าใช้ R ใช้ C ใช้ค่าอะไรเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องพยายามดูนะครับถ้าเกิดระเบิดขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปทดสอบนะครับก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะทำมาหลายตัวแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมานะตรงนี้ผมก็จะซ่อมต่อไปนะครับแก้ไขนิดหน่อยไปนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ